ประชุมทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกท่านขออนุญาตนำทุกท่านไปสู่อีกหนึ่งพิล่านะคะที่จะมีความสำคัญต่อการทำ10 TDG อย่างที่ทางท่านอาจารย์ณรงค์ได้กล่าวไว้นะคะสำหรับพิล่านี้ก็คือ Bioscience and Biotechnology นะคะโดยในส่วนของ Bioscience and Biotechnology นี้เรามุ่งเน้นที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยนะคะกับอีกอันนึงคือการสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยเราจะทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอีก2หน่วยงานนะคะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าธนาคารทรัพยากรชีวภาพหรือ National Biobank นั่นเองนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เก็บรวบรวมวัสดุชีวภาพที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพืชและจุลินทรีย์รวมทั้งในเรื่องของฐานข้อมูลทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเรามีโมเดลอยู่ข้างนอกท่านสามารถเยี่ยมชมได้นอกจากนี้เราจะทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์นวัตกรรมด้านจีโนมแห่งชาติศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนแล้วก็พัฒนาเอาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมไปพัฒนาการใช้ประโยชน์นะคะโดยที่ในเรื่องความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในการผลิตพืชโดยเราจะเน้นในเรื่องของการใช้นวัตกรรมผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพกับคุณภาพในส่วนอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ลืมก็เช่นกันก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างหรือผลิตในเรื่องของสัตว์และสัตว์น้ำโดยเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันโรคผ่านกระบวนการในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในที่สำคัญในสัตว์เศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรในส่วนของความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมนะคะได้แก่อุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ซึ่งทางท่านอาจารย์ณรงค์ได้กล่าวไว้ถึงความสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ทั้งหมดนี้จะตอบ TDG ที่อาจารย์ณรงค์ได้กล่าวไว้ในตอนต้นหลักๆที่สำคัญถึง4เรื่องด้วยกันนะคะคือ Precision Agriculture เรื่อง Food Feedเรื่องของ biochemicals และเรื่องของ biopharmaceutical ทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากอย่างยิ่งในการที่จะเป็นขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจชีวภาพนะคะขออนุญาตนำทุกท่านไปดูในตัวอย่างบางอย่างที่เราจะพัฒนาในช่วงปีหน้านะคะในเรื่องของด้านเกษตรกรรมอย่างที่เรียนนะคะว่าเราเห็นความสำคัญทั้งทางด้านของพืชโดยท่านทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันเนี่ยบอทเทคสวทชมีงานวิจัยในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชเยอะมากแต่การจะผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพนอกจากพันธุ์พืชแล้ววิธีการปลูกถือว่าสำคัญมากเรามีปัญหาอย่างมากในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่มีในเรื่องปัญหาของสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาฆ่าแมลงเรื่องของวัชพืชเรื่องของโลหะหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมุนไพรที่อาจจะมีในเรื่องของสารออกฤทธิ์หรือสารสำคัญที่ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราจะนำเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งเราได้งบประมาณจากในเรื่องของ Big Lock มาช่วยพัฒนานวัตกรรมในการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะพืชสมุนไพรก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Plant Factory เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นเราจะนำเรื่องนี้มาใช้ในการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและให้สารสำคัญที่สม่ำเสมอได้นะคะเพราะฉะนั้นภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ควบคุมเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงถึง2เท่าเลยนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงสมุนไพรที่มีคุณภาพดีได้ปัจจุบันนี้เรามีความร่วมมือทำต้นแบบ Plant Factory ชุมชนกับจังหวัดนครพนมเพื่อผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพดีเข้ากับสู่โรงพยาบาลนะคะ นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการที่จะพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพดีส่ง13เมืองสมุนไพรอีกด้วยนะคะซึ่งเรามีตัวอย่างของต้นแบบ Plant Factory สาธิตให้ท่านชมได้ข้างนอกด้วยนะคะขยับมาอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านสุขภาพสัตว์และสั
ัตว์น้ำอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือในเรื่องของระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรายกกระชังขึ้นบกมีข้อดีอย่างไรคะมีข้อดีก็คือลดความเสียหายจากมลภาวะแต่เป็นพิษทางสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจจะตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ท่านรับประทานก็ได้นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เราสามารถเลี้ยงปลานิลที่มีความหนาแน่นสูงได้ทำให้ถึงจะมีความหนาแน่นสูงปลาก็ยังมีอัตราการรอดสูงถึง 90% นะคะแล้วก็เทคโนโลยีนี้จะทำให้เนื้อปลามีรสชาติที่ดีที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นโคลนด้วยนะคะแล้วก็มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในตัวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพใช้ทางด้านจุลินทรีย์นั่นเองแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องมีการหมุนเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดการเลี้ยงดูจึงเป็นการเลี้ยงที่ประหยัดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างของงานที่เราจะทำไปข้างหน้าในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมขออนุญาตขยับพาทุกท่านมาในเรื่องของความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมบ้างนะคะในด้านอุตสาหกรรมเราจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ของที่มีมูลค่าต่ำจนถึงของที่มีมูลค่าสูงเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพเราจะพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทางด้านก๊าซชีวภาพซึ่งหลายท่านคงทราบถึงความสำเร็จอยู่แล้วนะคะแต่เราจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่อในเรื่องของการใช้ของเสียที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะของเสียที่เป็นเซลลูโลสย่อยยากตัวอย่างเช่นในเรื่องของกากมันสำปะหลังนั่นเองขยับมาอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของอาหารสัตว์ท่านได้ยินทางอาจารย์ณรงค์ไปพอสมควรแล้วนะคะว่าเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาสารเพิ่มโภชนะในอาหารสัตว์นะคะตัวอย่างก็เช่นการผลิตยีสต์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกซึ่งตัวนี้จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะทำให้สินค้าเรามีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีความร่วมมืออยู่กับภาคเอกชนเช่นเดียวกันอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือการผลิตสารเคมีชีวภัณฑ์หรือในเรื่องของไบโอสเปเชียลตี้โปรดักต์เรามีอยู่ในแคตตาล็อกที่เรามีแผนจะผลิตมากมายหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการผลิตเอนไซม์ตัวอย่างเช่น NEAST เป็นเอนไซม์ที่สามารถใช้ในการปรับสภาพเส้นใยลดการใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเรากำลังจะผลิตไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะหรืออีโคไฟเบอร์อีกเรื่องหนึ่งท่านอาจารย์ณรงค์ได้พูดไปถึงพอสมควรก็คือตัวอีไลโซไซม์นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสารชีวทางด้านของเกษตรกรรมของเราก็คือทางด้านไข่ไก่นั่นเองนะคะโดยเราก็มีความร่วมมือกับเอกชนสุดท้ายสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คืออุตสาหกรรมทางด้านยาตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ก็คือการผลิตยาที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบินนะคะตัวนี้จะเป็นยาที่สามารถใช้ในการรักษาโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้ตัวนี้เป็นความร่วมมือภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและก็สภากาชาดไทยรวมถึงพันธมิตรของเราด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตัวนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ในเฟสที่จะทำการทดลองในเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ต่อไปทั้งหมดที่เล่ามาก็เป็นภาพฉายอย่างสั้นๆให้ทุกท่านเห็นว่าพิลล่าในเรื่องของ Bioscience Biotechnology นั้นกำลังมุ่งที่จะทำงานส่งมอบให้กับ10 TDG ที่เรา target และเป้าหมายวางไว้ว่านี่คือสิ่งสำคัญของประเทศไทยที่ต้องเดินไปข้างหน้าก็คาดหวังว่าเราคงมีผลงานมานำเสนอท่านในปีถัดไปนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ